ลักษณะสมเด็จพระนเรศวรทรงทำสงครามผิดกับพระเจ้าหงสาวดีข้อนี้พึงเห็นได้ตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรกลับตั้งไทยเป็นอิสระกองทัพหงสาวดีมาตีกรุงศรีอยุธยาไม่ได้ครั้งหนึ่งแล้วรุ่งปีก็มาอีกติดต่อกันมาถึงห้าครั้งจนกระทั่งพระมหาอุปราชาขาดคอช้างก็ไม่ตีเมืองไทยแต่นั้นมา เมื่ออนุภาพเปลี่ยนมาอยู่ข้างไทยสมเด็จพระนเรศวรก็เสด็จไปตีกรุงหงสาวดีครั้งแรกเมื่อปีมะแมพุทธศักราช2138ตีไม่ได้ก็หยุดมาถึง3ปีคงเป็นด้วยทรงเห็นว่าถึงจะไปตีซ้ำอีกก็คงยังตีไม่ได้เพราะข้าศึกยังมีกำลังมาก ในระหว่างนั้นจึงทรงจัดการปกครองหัวเมืองมอนเพื่อจะตั้งฐานทัพทําทางสะสมเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์และสังเกตเหตุการณ์ที่จะเป็นโอกาสก่อนเพราะฉะนั้นจนปีกุนพุทธศักราช2142จึงเสด็จไปตีเมืองหงสาวดีอีกครั้งหนึ่งพิเคราะห์ตามรายการที่ปรากฏครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรตั้งพระราชาฤาัยจะตีเอาเมืองหงสาวดีให้จงได้ไม่ใช่แต่ลองกําลังเหมือนอย่างเมื่อครั้งแรก พอเดือน6ปีใหม่ก็โปรดให้เจ้าพระยาจัก,กรีคุมกองทัพจำนวนพลหน0่0หมคนไปตั้งที่เมืองเมาะลำเลิงเกณฑ์พวกมอนให้ทำมาหาสเบียงอาหารเตรียมไว้และให้เกณฑ์คนเมืองทวายห้าพันไปตั้งต่อเรือสำหรับกองทัพที่เกาะพระรอกแขวงเมืองวังวาววงเล็บเปิดซึ่งอังกฤษตั้งชื่อว่าเมืองแอมเฮิร์ตเมื่อภายหลังวงเล็บปิด อีกแห่งหนึ่งโดยกำหนดว่าพอถึงระดูแลง้งปลายปีกุนนั้นจะเสด็จไปตีเมืองหงสาวดีเมื่อเจ้าพระยาจักรีออกไปเมืองมอลำเลิงจะรับสั่งสมเด็จพระนเรศวรให้ไปเกลี้ยกล่อมหัวเมืองขึ้นหงสาวดีด้วยหรือยอย่างไรไม่กล่าวในหนังสือพงศวดานแต่ปรากฏว่าพระเจ้าตองอูก,กับพระเจ้ายักษ์ไข่ให้ทูลตอบมาหาเจ้าพระยาจักรีขอให้ส่งเครื่องราชบรรณาการ กับสุภาอักษรเข้ามาถวายสมเด็จพระนเรศวรทูลรับจะเข้ากับไทยถ้าเสด็จไปตีเมืองหงสาวดีเมื่อใดจะยกกองทัพมาช่วยทั้งสองเมืองเหตุที่พระเจ้าตองอูกับพระเจ้ายักษ์ไข่เข้ากับไทยครั้งนั้นความจริงปรากฏในเรื่องพงศวดานต่อมาภายหลังว่าพระเจ้าตองอูคิดเห็นว่าไทยคงตีได้เมืองหงสาวดีเมื่อกําจัดพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงเสียแล้วสมเด็จพระนเรศวรคงจะต้องหาใครครองเมืองหงสาวดี ถ้ามาเข้ากับไทยให้มีความชอบต่อสมเด็จพระนเรศวรคงจะได้เป็นพระเจ้าหงสาวดีเป็นใหญ่ในประเทศพม่าต่อไปฝ่ายพระเจ้ายักษ์ไข่ก็อยากได้หัวเมืองขึ้นของพระเจ้าหงสาวดีที่ต่อแดนยักษ์ไข่ทางฝ่ายทะเลลงมาจนปากน้ำเอราวดี หวังจะได้หัวเมืองเหล่านั้นเป็นบำเหน็จเหมือนกันบางทีจะรู้เห็นเป็นใจกันกับพระเจ้าตองอูจึงมาขอเข้ากับไทยในคราวเดียวกันสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงรับความสามิพักทั้งสองเมืองในหนังสือพงศวดาลว่าครั้งนั้นมีพระภิกษุที่เมืองตองอูองค์หนึ่งชื่อว่าพระมหาเถรเสียมเพียม เห็นจะเป็นชีต้นอาจารย์ของพระเจ้าตองอูเป็นคนฉลาดในเล่อุบายรู้ว่าพระเจ้าตองอูให้มาอ่อนน้อมต่อไทยก็เข้าไปทัดทานพระเจ้าตองอูว่าที่หมายจะเป็นใหญ่โดยไปพึ่งไทยนั้นเห็นจะไม่สมคิดเพราะกรุงหงสาวดีกับกรุงศรีอยุทยารบพุ่งขับเคี่ยวแข่งอำนาจกันมาช้านานถ้าสมเด็จพระนเรศวรปราบเมืองหงสาวดีได้ที่แล้วไหนจะยอมให้ใครมีอำนาจขึ้นเป็นคู่แข่งอีก คงจะคิดตัดปอนทอนกำลังเมืองหงสาวดีมิให้มีโอกาสที่จะกลับเป็นอิสระได้อีกอย่างดีก็จะได้เป็นเพียงประเทศสราชขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาเหมือนอย่างเคยขึ้นต่อพระเจ้าหงสาวดีมาแต่ก่อนเท่านั้น เห็นว่าทางที่จะคิดเป็นใหญ่ได้โดยลำพังไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของไทยยังมีอยู่แล้วพระมหาเถนเสียมเพียมก็บอกกลอุบายให้พระเจ้าตองอูพระเจ้าตองอูเห็นชอบด้วยจึงแต่งพวกคนสนิทให้ลอบลงมายุยงพวกราษฎรมอนที่ถูกไทยเกณฑ์มาทำนา ประสงค์จะให้มอนเป็นอริขึ้นกับไทยจนเกิดเหตุการณ์กีดกันไม่ให้สมเด็จพระนเรศวรขึ้นไปตีเมืองของสวัสดีได้โดยสะดวกแล้วแต่งทูตไปยังพระเจ้ายักษ์ไข่ซึ่งยกกองทัพเรือลงมาตั้งอยู่ณเมืองสี่เรียมชวนให้ร่วมใจในกลุอุบายที่คิดไว้นัดให้พระเจ้ายักษ์ไข่ย,ยกกองทัพขึ้นไปทางเรือเหมือนหนึ่งว่าจะไปช่วยสมเด็จพระนเรศวรตีเมืองของสาวดี ส่วนพระเจ้าตองอุจะยกทัพบ,บกลงมาอย่างเมืองหงสาวดีเหมือนอย่างว่าจะมาช่วยพระเจ้าหงสาวดีต่อสู้สมเด็จพระนเรศวรพอได้อำนาจในเมืองหงสาวดีแล้วจะให้ยาทับกับพระเจ้ายักษ์ไขย่ยอมให้หัวเมืองทางชายทะเลแก่พระเจ้ายักษ์ไข่ตามแต่จะต้องการ พระเจ้ายักษ์ไข่เห็นว่าเข้ากับพระเจ้าตองอูจะได้กําไรมากกว่ารอช่วยสมเด็จพระนเรศวรตีเมืองหงสาวดีก็รับเข้าร่วมกับพระเจ้าตองอูแล้วยกกองทัพขึ้นไปตั้งติดเมืองหงสาวดีฝ่ายพระเจ้าตองอูก็ยกกองทัพบ,บกลงมาในราวเดือน12ปีกุลพุทธศักราช2142นั้น ว่าจะมาช่วยพระเจ้าหงสาว,วดีต่อสู้ฆ่าศึกแต่พระเจ้าหงสาว,วดีไม่ไว้พระไทยพระเจ้าตองอูเพราะเคยกระด้างกระเดืองมาแต่ก่อนไม่ยอมให้กองทัพพระเจ้าตองอูเข้าไปในเมืองหงสาวดีพระเจ้าตองอูก็ตั้งกองทัพติดเมืองอยู่ข้างฝ่ายเหนือเหมือนอย่างกองทัพพระเจ้ายักษ์ไข่ตั้งติดเมืองอยู่ข้างใต้ล้อมเมืองหงสาว,วดีไว้ฝ่ายคนสนิทของพระเจ้าตองอูเมื่อลงมาถึงเมือมมงมตมะ ก็แยกย้ายกันไปปะาปนอยู่ในพวกพล,ลเมืองเที่ยวหลอกลวงพวกมอนว่าไทยเกณฑ์มาทำนาพอเสร็จแล้วก็จะกวาดต้อนเอาไปไว้ใช้ในกรุงศรีอยุธยาพวกราษฎรก็เกิดหวาดวันบางพวกก็หลบหนีไม่ทำการงานเป็นปกติเหมือนดังแต่ก่อนครั้นพวกไทยที่เป็นพนักงานตรวจตราเห็นมอนหลบหนีก็สั่งจับกลุมพวกมอญเลยเข้าใจกันไปว่าจะจับส่งไปเมืองไทยก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้น บางทีถึงต่อสู้ไม่ยอมให้จับกลุ่มแล้วเลยสมคบกันเป็นพวกพวกถ้าเห็นไทยติดตามไปน้อยตัวก็รุมกันทำร้ายเกิดการฆ่าฟันกันขึ้นเนืองเนืองเจ้าพระยาจักรีเห็นพวกพลเมืองมอนกระด้างกระเรืองขึ้นดังนั้นเข้าใจว่าเป็นเพราะพวกมอนที่เป็นมุนนายไม่กำราบปราบปรามให้เอาตัวพวกมุนนายมาจองจำทำโทษพวกมอนที่เป็นชั้นมุนนายก็พากันหลบหนีไปเข้ากับพวกราษฎรเลยเป็นกบฏขึ้นที่เมืองมอตมะ สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบก็รีบเสด็จยกกองทัพหลวงออกจากพระนครศรีอยุธยาเมื่อเดือน1 1ขึ้น11ขค่ำปีกุนเสด็จไปทางด่านพระเจดีสามองค์ด้วยกันกับสมเด็จพระเอกาทศรสเจ้าพระยาสุรสีคุมกองทัพเมืองเหนือไปทางด่านแม่สอดอีกทางหนึ่ง และมีกองทัพเมืองเชียงใหม่มาช่วยด้วยอีกกองหนึ่งรวมจำนวนพลกองทัพไทย1 0 0 0 0แไปประชุมกันที่เมืองเมาะลลำเลิงสมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปถึงต้องหยุดประทับยับยั้งจัดการปราบปรามพวกกบฏในเมืองมอนอยู่ถึงสเดือนจึงราบคาบและได้สเบียงอาหารบริบูรณ์ตามเกณฑ์ฝ่ายข้างเมืองหงสาวดี ตั้งแต่ถูกกองทัพเมืองตองอูกับเมืองยักษ์ไข่มาล้อมอยู่พวกชาวเมืองกำลังกลัวจะตกเป็นเฉลยของไทยบางพวกก็เชื่อว่าพระเจ้าตองอูจะมาช่วยเหมือนปากว่าแต่พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงสงสัยว่าพระเจ้าตองอูคิดจะเอาเมืองหงสาวดีเองเป็นแต่ทำกลอุบายว่าจะมาช่วยจึงไม่อนุญาตให้กองทัพพระเจ้าตองอูเข้าไปในพระนคร แต่เมื่อเมืองหงสาวดีถูกพวกเมืองตองอูกับพวกเมืองยักษ์ไข่ล้อมอยู่เช่นนั้นที่ในเมืองก็เกิดอดอยากขาดแคลนลงพอได้ข่าวว่าสมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปถึงเมืองมอญพวกชาวเมืองหงสาวดีที่เชื่อถือพระเจ้าตองอูก็พากันลอบหนีออกไปหากองทัพเมืองตองอูมากขึ้นทุกทีจนถึงมีพวกข้าราชการและที่สุด ถึงพระมหาอุปราชาก็ทิ้งพระเจ้าหงสาวดีออกไปเข้ากับพระเจ้าตองอูโดยเห็นว่าแม้จะต้องเป็นเฉลยก็เป็นเฉลยพวกพม่าด้วยกันเองอยู่ในเมืองพม่ายังดีกว่าถูกไทยกวาดต้อนเอาไปเป็นเฉลยในเมืองไทย พระเจ้าหงสาวดีถูกราชบุตรและราชบริพารทิ้งเสียโดยมากเช่นนั้นมิรู้ทีจะทำอย่างไรก็ต้องอนุญาตให้กองทัพเมืองตองอูเข้าไปในพระนครแล้วมอบอำนาจให้พระเจ้าตองอูเป็นผู้สำเร็จร,ราชการแผ่นดินพอพระเจ้าตองอูได้ว่าราชการเมืองก็ให้ออกไปขอ,อยาทัพกับพระเจ้ายักษ์ไขย่ยอมให้หัวเมืองชายทะเลที่ปรารถนาและทูลขอราชธิดาของพระเจ้าหงสาวดีองค์หนึ่งกับช้างเผือกตัวหนึ่งให้พระเจ้ายักษ์ไข่ด้วย แม้รูปสัตว์ทองสมฤทธิ์ซึ่งไทยได้มาจากเมืองเขมรแล้วพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเอาไปจากเมืองไทยนั้นพระเจ้ายักษ์ไข่อยากได้ก็ยอมให้ขนเอาไปเมืองยักษ์ไข่ในคราวนี้จึงตกไปอยู่เมืองยักษ์ไข่ฝ่ายพระเจ้ายักษ์ไขก็รับว่า จะแต่งกองโจนไว้คอยตีตัดลำเลียงสเสบียงอาหารกองทัพไทยให้อดอยากจนต้องถอยทัพกลับไปจากเมืองหงสาวดีตกลงกันอย่างนั้นแล้วพระเจ้ายักษไ่ก็เลิกทัพเรือกลับไปยังเมืองสีเรียมที่พระเจ้าหงสาวดียกให้นั้นเมื่อ,อยาทัพกับเมืองยักษไ่แล้วพระเจ้าตองอูจึงทูลพระเจ้าหงสาวดีว่าสืบได้ความว่ากองทัพที่สมเด็จพระนเรศวรยกไปมีกำลังมากนัก จะต่อสู้ที่เมืองหงสาวดีเห็นจะสู้ไม่ไหวขอเชิญเสด็จไปยังเมืองตองอูตั้งต่อสู้ที่นั่นจึงจะพ้นมือฆ่าศึกได้พระเจ้าหงสาวดีไม่รู้ที่จะทำอย่างไรก็ต้องยอมพระเจ้าตองอูจึงให้เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติและกวาดต้อนผู้คนพลเมืองหงสาวดีพ่อนส่งไปยังเมืองตองอูเป็นลำดับมา ในพงศาวดารพม่าว่าพระมหาอุปราชาอยู่ในพวกที่ไปก่อนเพื่อนไปถึงเมืองตองอูพระสังกทัตร,ราชบุตรของพระเจ้าตองอูก็ลอบปลงพระชนเสียแต่ปกปิดมิให้รู้ไปถึงเมืองหงสาวดีฝ่ายสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงทราบแต่แรกเสด็จไปถึงเมืองเม,งมะาลำเหลิงว่ากองทัพเมืองตองอูกับเมืองยักษ์ไข่ไปล้อมเมืองหงสาวดีอยู่ก็แคลงพระราชาฤทยัย ด้วยพระเจ้าตองอูก,กับพระเจ้ายักษ์ไข่ได้ทูลมาในสุภาอักษรว่าถ้ากองทัพหลวงไปเมื่อใดจะยกมาช่วยตีเมืองหงสาวดีทั้งสองเมืองเหตุฉไหนจึงด่วนไปล้อมเมืองหงสาวดีเสียก่อนกองทัพหลวงไปถึงแต่กำลังติดทรงปราบปรามพวกกบฏท,ที่เมืองมอตมะก็นิ่งอยู่ พอปราบกบฏเรียบร้อยแล้วก็เสด็จยกกองทัพหลวงจากเมืองเมาะลำเหลิงขึ้นไปยังเมืองหงสาวดีในเดือนสามพระเจ้าตองอูได้ยินว่าสมเด็จพระนเรศวรยกกองทัพออกจากเมืองเมาะลำเหลิงก็พาพระเจ้าหงสาวดีออกจากพระนครหนีไปเมืองตองอูเมื่อเดือนสี่ขึ้นสองค่ำแต่พอเมืองหงสาวดีร้างไม่มีผู้คนพวกกองโจรชาวยักษ์ไข่ก็พากันเผาเมืองหงสาวดีเสียหมดทั้งเมือง แม้จนปราศาสตรราชมนเทียนก็ถูกไฟไหม้หมดไม่มีอะไรเหลือเรื่องเผาเมืองหงสวดีครั้งนั้นในหนังสือพงศวดานบางฉบับว่าพระเจ้าตองอูสั่งให้เผาบางฉบับว่าพวกชาวยักษ์ไข่เข้าไปเที่ยวค้นหาทรัพย์สินซึ่งยังเหลืออยู่เช่นสุมไฟลอกทองพระเป็นต้นเลยเกิดเพลิงไหม้เมืองหงสาวดี พิเคราะห์ดูว่าน่าจะเป็นได้ด้วยเหตุทั้งสองอย่างเพราะการเผาเมืองหงสาวดีเป็นประโยชน์แก่พระเจ้าตองอูที่อาจจะให้พระเจ้าหงสาวดีต้องอยู่ณเมืองตองอูแต่ไม่กล้าสั่งออกหน้าจึงตกลงกันเป็นความลับกับพระเจ้ายักษ์ไข่ให้พวกยักษ์ไข่เป็นผู้เผาฝ่ายพวกยักษ์ไข่ที่เป็นกองโจรอยากได้ทรัพย์สินซึ่งชาวเมืองหงสาวดีมิได้ขนเอาไปเช่นทองที่หุ้มหรือปิดพระพุทธรูปเป็นต้นเอาไฟสุมให้ทองละลายเอาเนื้อทอง อย่างเช่นพมา่าเผาวัดวาเมื่อตีได้พระนครศรีอยุธยาภายหลังช้านานนั้นไฟก็เลยไหมวัดแล้วเลยลุกลามไปตลอดทั่วทั้งเมืองจะเป็นเพราะพระเจ้าต้องอูสั่งหรือไม่ได้สั่งก็เป็นได้ทั้งสองสถานพระเจ้าต้องอูพาพระเจ้าหงสาวดีไปได้8วันสมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปถึงเมืองหงสาวดีเมื่อเดือนสี่ขึ้นสิบค่ำได้เมืองหงสาวดีแต่ซากซึ่งไฟกำลังไหมยังไม่ดับหมด ก็ขัดแคนพระราชาฤทัไทยเห็นเข้าเขาพระสุบินนิมิตเมื่อเสด็จไปกลางทางว่าทอดพระเนตรเห็นหมาในตัวน้อยคาบเอาช้างหนีไปพระยาหราได้ทูลทํานายว่าจะได้เมืองของสาวดีแต่จะมีผู้พาพระเจ้าหองสาวดีหนีไปได้ก็ตรัสสั่งให้หยุดกองทัพอยู่ณเมืองของสาวดีตั้งพระพลาที่ประทับในสวนหลวงใกล้กับพระมหาธาตุมุเตา แล้วให้ข้าหลวงถือสุภาอักษรไปยังพระเจ้าตองอูว,ว่าเดิมได้มารับอาสาว่าถ้าเสด็จไปตีเมืองหงสวดีเมื่อใดจะมาช่วยเหตุฉนัยพระเจ้าตองอูจึงมาชิงตีเมืองหงสาวดีกวาดต้อนเอาผู้คนพลเมืองและพาพระเจ้าหงสวดีไปเมืองตองอูเสียก่อนเสด็จไปถึงจะเป็นศัตรูหรืออย่างไรถ้าซื่อตรงคงสัตย์อยู่ตามสัญญา ก็ให้พระเจ้าตองอูมาเฝ้าและพาพระเจ้าหงสาวดีมาถวายตามประเพณีถ้าไม่ทําเช่นนั้นจะถือว่าพระเจ้าตองอูเป็นข่าศึกพระเจ้าตองอูให้มังรัดอ่องเป็นทูดเชิญพระธรรมรงเพชรสามยอดอันเป็นเครื่องราชูประโภคของพระเจ้าหงสาวดีกับสุภาอักษรมาถวายทูลว่าพระเจ้าตองอูหาได้คิดทุจริตอย่างใดไม่ ที่ไม่รอกองทัพหลวงนั้นเพราะมีข่าศึกเมืองยักษ์ไขมาตีเมืองหงสาว,วดีพระเจ้าตองอูเกรงว่าจะเสียเมืองหงสาว,วดีแก่พวกยักษ์ไข่จึงได้รีบไปรับพระเจ้าหงสาว,วดีไปยังเมืองตองอูหมายว่าสเสด็จขึ้นไปถึงเมืองหงสาว,วดีเมื่อใดก็จะพาพระเจ้าหงสาว,วดีมาเฝ้าพร้อมกับถวายช้างม้าพาหนะที่เอาไปจากเมืองหงสาว,วดีด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าหงสาว,วดีกําลังประชวนอยู่เพราะฉะนั้น ขอเชิญเสด็จประทับอยู่ที่เมืองหงสาวดีพอพระเจ้าหงสาวดีหายประชวนพระเจ้าตองอูจะลงมาเฝ้าและพาพระเจ้าหงสาวดีมาถวายตามพระประสงค์สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงทราบก็รู้เท่าว่าพระเจ้าตองอูคิดคดจะต้องตีเมืองตองอูต่อไปจึงมีรับสั่งให้หาแม่ทัพนายกองผู้ใหญ่มาปรึกษา พี่คร้อดูข้อที่ต้องปรึกษากันนั้นน่าจะเป็นเพราะกองทัพที่ยกไปครั้งนั้นได้กะการไว้เพียงจะไปตีเมืองหงสาว,วดีถ้าจะไปตีเมืองตองอูเมืองนั้นอยู่ห่างไปทางเหนือราวเจ็ดพันเส้นวงเล็บเปิดขนาดเมืองนครราชสีมาก,กับกรุงเทพวงเล็บปิดและมีเทือกภูเขาขวางหน้าอาจจะต้องตีด่านทางของข้าศึกรบพุ่งกันไปจนถึงเมืองตองอูอันกองทัพไทยยังไม่เคยคุ้นกับภูมิลำเนาเหมือนอย่างเช่นเมืองหงสาว,วดี จะเอาชนะไม่ได้โดยเร็วก็จะต้องรบพุ่งอยู่นานวันอาจจะเกิดลำบากด้วยสเสบียงอาหารแต่ไม่ยกไปตีเมืองตองอูก็เหมือนถูกพระเจ้าตองอูล่อลวงให้รอคอยอยู่จนสิ้นสเสบียงอาหารแล้วต้องเลิกทับกลับไปเองปรึกษากันเห็นว่ามีกำลังพอจะตีเอาเมืองตองอูได้แต่จะต้องรีบยกไปอย่าให้ทันพระเจ้าตองอูมีเวลาเตรียมป้องกันบ้านเมืองได้มั่นคง สมเด็จพระนเรศวรจึงตรัสสั่งให้เตรียมกระบวนทัพที่จะยกไปเมืองตองอูขณะนั้นทูตของพระเจ้ายักษ์ไข่ก็ไปถึงเมืองหงสาวดีทูลสมเด็จพระนเรศวรว่าพระเจ้ายักษ์ไข่ได้จัดทัพบ,บกทัพเรือรวมจำนวนพลห้าพันให้ยกมาช่วยตามที่ได้ทูลรับไว้แล้วแต่จะโปรดให้เข้าสมทบกับกองทัพหลวงทัพไหนก็จะทำตามพระราชประสงค์แต่สมเด็จพระนเรศวรทรงระแวงพระราชาฤทัไทยว่า พระเจ้ายักษ์ไข่จะเป็นพวกร่วมคิดกับพระเจ้าตองอูแต่ไม่อยากให้เกิดรบพุ่งขึ้นอีกทางหนึ่งจึงโปรดให้ตอบขอบใจพระเจ้ายักษ์ไข่ที่หมายจะช่วยแต่ว่ารีพลในกองทัพหลวงมีพอแก่การแล้วให้พวกยักษ์ไข่เลิกทับกลับไปเถิด เมื่อจัดกระบวนทัพพ,พร้อมเสร็จสมเด็จพระนเรศวรตรัสสั่งให้กองทัพพระยาจันทบุรีอยู่รักษาเมืองหงสาวดีแล้วเสด็จยกกองทัพหลวงไปยังเมืองตองอูเวลานั้นฝ่ายข้างเมืองตองอูก็กําลังสารวนเตรียมต่อสู้ที่เมืองตองอูไม่ได้แต่งกองทัพให้มากักด่านทางที่ช่องภูเขากองทัพไทยก็เดินขึ้นไปได้โดยสะดวกจนถึงเมืองตองอู สมเด็จพระนเรศวรมีรับสั่งให้กองทัพร,รายล้อมเมืองไว้ทั้งสีด้านและครั้งนั้นพระเจ้าเชียงใหม่มังนรธาช่อให้กองทัพไปช่วยจึงโปรดให้กองทัพพระยาแสนหลวงกับพระยานครวงเล็บเปิดลำปางวงเล็บปิดตั้งทางด้านใต้ด้วยกันกับกองทัพพระยาศรีสุธรรมพระยาท้ายน้ำและหลวงจ่าแสนขุนราชนิกุล กองทัพหลวงก็ตั้งอยู่ทางด้านนั้นด้านตะวันออกให้กองทัพพระยาเพชรบุรีพระยาสุพันณบุรีและหลวงมหาอมาตย์ไปตั้งด้านเหนือให้กองทัพพระยาสุรสีกับพระยากำแพงเพชรไปตั้งทางด้านตะวันตกให้กองทัพพระยานครราชสีมาพระสิงขบุรีพระอินทราพิบาลกับแสนภูมิโลกาเพชรวงเล็บเปิดเกลียงวงเล็บปิดไปตั้ง โปรดให้พระยาสุรสีเป็นวงเล็บเปิดเสนาธิการวงเล็บปิดผู้ตรวจตราหน้าที่ทั้งปวงทั่วไปแต่เมืองตองอูเคยเป็นเมืองกษัตริย์มีป้อมปราการมั่นคงคูเมืองก็กว้างและลึกมากยากที่ข้าศึกจะข้ามคูเข้าไปถึงกำแพงเมืองได้เมื่อล้อมเมืองแล้วสมเด็จพระนเรศวรจึงตรัสสั่งให้ขุดเหมืองไขน้ำในคูให้ไหลลงไปแม่น้ำสะตงเมืองนั้นยืดยาวพวกชาวเมืองตองอูเรียกว่าเมืองอโยธยา ปรากฏอยู่ต่อมาหลายร้อยปีเดี๋ยวนี้ชื่อก็ยังไม่สูญครั้นไขน้ําออกหมดคูแล้วก็ให้กองทัพเข้าปล้นเมืองพวกชาวเมืองตองอูก,กับชาวเมืองหงสาวดีสมทบกันต่อสู้ป้องกันเมืองเป็นสามารถไทยเข้าเมืองไม่ได้ก็ต้องถอยกลับออกมาแต่พยายามปล้นเมืองมาหลายครั้งก็ยังเข้าเมืองไม่ได้ครั้นนานวันก็เกิดอัตคัดอาหารในกองทัพ ด้วยเดิมได้เตรียมสเสบียงเพียงจะตีเมืองหงสาวดีครั้นขึ้นไปตีเมืองตองอูต้องขนลำเลียงสเสบียงอาหารส่งตามกองทัพหลวงขึ้นไปโดยปัจจุบันทันด่วนหนทางก็ไกลทั้งต้องขนข้ามภูเขาใช้พาหนะไม่ได้ทุกอย่างและถูกพวกกองโจรชาวยักษ์ไข่คอยลอบตีตัดลำเลียงเนืองเนืองสเสบียงอาหารที่ส่งขึ้นไปก็ไม่พอใช้ในกองทัพต้องแยกคนให้ออกเที่ยวลาดหาอาหารในพม่าขึ้นไปจนถึงแดนเมืองอังวะ ได้ช้างพลายพังของพระเจ้าหงสาวดีซึ่งเอาไปเที่ยวซุ่มซ่อนเลี้ยงไว้ตามป่ามาเป็นอันมากแต่ได้อาหารมาก็ไม่พอเลี้ยงกันผู้คนในกองทัพก็อ่อนกำลังลงสมเด็จพระนเรสวนล้อมเมืองตองอูอยู่สองเดือนทรงสังเกตเห็นรีพลอดอยากจนสู้ผอมและทรงทราบว่าถึงป่วยเจ็บล้มตายเพราะอดอาหารก็มีก็ตรัสสั่งให้เลิกทัพจากเมืองตองอู เมื่อเดือน6แรม6คำ่ำปีชวดพุทธศักราช2143ฝ่ายพระเจ้าตองอูก็ไม่สามารถจะยกออกติดตามเพราะข้างในเมืองรีพลก็อดอยากอิดโรอยอยู่คล้ายกันครั้งนั้นจึงเหมือนกับยาทับถอยมาโดยสะดวกสเสด็จกลับมาทางตรอกหม้อเมื่อมาถึงตำบลคับแคโปรดให้สมเด็จพระเอกาทศรสยกกองทัพแยกไปเมืองเชียงใหม่ เพื่อระง,งับวิวาทในระหว่างพระเจ้าเชียงใหม่กับพวกเจ้าเมืองในลานนาส่วนกองทัพหลวงยกลงมาเมืองเมาะลำเลิงทรงจัดการปกครองหัวเมืองมอญเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วจึงเสด็จกลับคืนพระนครแต่นั้นบรรดาเมืองมอญทางฝ่ายตะวันออกของแม่น้ำเอราวัณตั้งแต่เมืองหงสาวดีลงมาจนสุดแดนมอญก็มาเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรตั้งขุนนางมอญคนหนึ่งชื่อว่าพระยาธละ ซึ่งได้มาสวามิภักดิ์และทรงไว้วางพระราชาฤาัยให้เป็นอย่างอุปราชปกครองหัวเมืองมอนทั้งปวงอยู่ณเมืองมัตมะเมืองมอนก็อยู่ในบังคับบัญชากรุงศรีอยุธยาโดยเรียบร้อยจนตลอดรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรเหตุที่สมเด็จพระนเรศวรโปรดให้สมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จไปเมืองเชียงใหม่ครั้งนั้น มีมูลมาแต่เมื่อเจ้าพระยาสุรสีเป็นข้าหลวงขึ้นไปห้ามมิให้เมืองลานช้างรบกับเมืองเชียงใหม่ได้แล้วก็โปรดให้พระยารามเดโชเป็นข้าหลวงอยู่ที่เมืองเชียงแสนคอยระวังดูให้คู่วิวาททั้งสองฝ่ายทำตามสัญญาต่อกันพระยารามเดโชนั้นคงเป็นชาวลานนาและบางทีจะได้เคยเป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองในแถวนั้นมาแต่ก่อน แต่ไม่อยากอยู่กับพมา่าลงมาสวามิภักดิ์ต่อไทยทำราชการอยู่ในกรุงศรีวิทยาช้านานสมเด็จพระนเรศวรทรงพระราชดําิิเห็นว่า เป็นผู้รู้การงานในท้องที่จึงโปรดให้ไปช่วยเจ้าพระยาสุรสีแล้วให้อยู่ดูแลรักษาความสงบต่อมาแต่อยู่มาชาวเมืองพากันนับถือพระยารามเดโชวพวกไหนที่รู้สึกว่าถูกกดขี่หรือที่เคยไม่พอใจในการปกครองของพระเจ้าเชียงใหม่เช่นเจ้าเมืองฝางและเจ้าเมืองน่านเป็นต้นก็มาขออารักขาต่อพระยารามเดโชชาวลานนาจึงเลยแตกแยกเป็นสองพวก พวกหัวเมืองทางฝ่ายเหนือและฝ่ายตะวันออกถือพระยารามเดโชเป็นหัวหน้าฟังบังคับบัญชาพระเจ้าเชียงใหม่โดยเรียบร้อยแต่หัวเมืองทางข้างใต้และข้างตะวันตกเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปตีเมืองหงสาวดีชรลอยมีความประสงค์จะลองใจพระเจ้าเชียงใหม่มังนรธาช่อจึงสั่งพระเจ้าเชียงใหม่ให้ยกกองทัพไปช่วยพระเจ้าเชียงใหม่ก็ให้พระยาแสนหลวงกับพระยานครลำปางคุมกองทัพไปช่วยตามรับสั่ง และให้พระทุลองราชบุตรไปด้วยไปทูลสมเด็จพระนเรศวรว่าพระเจ้าเชียงใหม่จะไปเองไม่ได้ด้วยพระยารามเดโชกับเจ้าเมืองฝางกำเริบขึ้นทางข้างเหนือเกรงจะมาตีเมืองเชียงใหม่เมื่อเสร็จสงครามแล้วขอให้ช่วยทรงปราบปรามพระยารามเดโชกับพวกที่ตั้งแข็งเมืองด้วยสมเด็จพระนเรศวรทรงเห็นว่าพระเจ้าเชียงใหม่มังนรธาชอ่อซื่อตรงต่อพระองค์ จึงโปรดให้สมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จไปช่วยระง,งับการวิวาทนั้นสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จไปถึงท่าหัวดปลายแดนอาณาเขตลาน,นาก็โปรดให้ข้าหลวงถือหนังสือรับสั่งไปยังเมืองต่างๆที่กระด้างกระเดืองต่อพระเจ้าเชียงใหม่คือพระยารามเดโชเจ้าเมืองน่านเจ้าเมืองฝางเจ้าเมืองพลศึกซ้ายเจ้าเมืองศาสตร์เจ้าเมืองแพร่ เจ้าเมืองรอเจ้าเมืองเฉลียงเจ้าเมืองเชียงทองเจ้าเมืองพะเยาเจ้าเมืองพยากและเจ้าเมืองยองว่าสมเด็จพระนเรศวรโปรดให้พระองค์เสด็จขึ้นไประงับการที่เกิดเกี่ยงแย่งกันในอาณาเขตลานาให้เจ้าเมืองเหล่านั้นมาเฝ้าทูลชี้แจงเหตุที่วิวาทให้ทรงทราบพวกเจ้าเมืองทั้งปวงนั้นพากันเกรงพระเดชานุภาพก็รีบส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายและรับว่าจะมาเฝ้าตามรับสั่ง ฝ่ายข้างพระเจ้าเชียงใหม่ก็แต่งเท้าพระยาให้คุมเครื่องราชบรรณาการมาถวายขอให้ช่วยทรงปราบปรามพวกกระด้างกระเดื่องให้ราบคาบสมเด็จพระเอกาทศรส โปรดให้ตอบไปยังพระเจ้าเชียงใหม่ว่าพวกเมืองเหล่านั้นได้มาอ่อนน้อมหมดแล้วทรงจำนงจะว่ากล่าวให้ปรองดองกันโดยดีเมื่อเสด็จขึ้นไปถึงเมืองเถินจะเรียกตัวเจ้าเมืองเหล่านั้นมาให้พร้อมกันที่นั่นให้พระเจ้าเชียงใหม่ลงมายัางเมืองเถินจะได้ทรงว่ากล่าวให้ปรองดองกันครั้นเสด็จขึ้นไปถึงเมืองเถินพวกเจ้าเมืองต่างๆมาพร้อมกันหมดแต่พระเจ้าเชียงใหม่เป็นแต่แต่แตงเท้าพระยาผู้ใหญ่ลงมาต่างตัว ตัวหาลงมาเฝ้าเองไม่สมเด็จพระเอกาทศรสทรงตระหนักพระหฤทัยว่าคงเป็นเพราะพระเจ้าเชียงใหม่ยังมีทิฐิถือตัวว่าเป็นราชบุตรของพระเจ้าหงสาวดีบุรเรงนองถ้ามาเฝ้าจะต้องถวายบังคมอย่างเจ้าประเทศราชและอายใจจึงยังบิดพลิ้วอยู่ จึงให้ผู้แทนกลับไปบอกพระเจ้าเชียงใหม่ว่าจะเสด็จขึ้นไปว่ากล่าวปรองดองกันที่เมืองลำพูนให้พระเจ้าเชียงใหม่ออกมาเฝ้าเองมิฉะนั้นก็จะเสด็จกลับพระนครไม่ช่วยว่ากล่าวต่อไปพระเจ้าเชียงใหม่สิ้นคิดที่จะบิดพลิ้วก็รับกระทำตามรับสั่ง ให้เตรียมปลูกพระพลาที่ประทรับรับเสด็จที่เมืองลำพูนครั้นสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จขึ้นไปถึงก็ออกมาเฝ้าถวายบังคมตามประเพณีที่เป็นประเทศสราชสมเด็จพระเอกาทศรสจึงทรงเปรียบเทียบให้ปรองดองกันอย่างเดิมทั้งสองฝ่ายก็รับกระทำตามจึงตรัสสั่งให้ทําการพิธีที่ในพระวิหารหลวงหน้าพระมหา,าธาตุหริพุนชัยต่อหน้าพระที่นั่ง ให้พระเจ้าเชียงใหม่ถือน้ำกระทำสัตว์ต่อกรุงศรีอยุธยาก่อนแล้วให้เจ้าเมืองที่ได้กระดั้งกระเดืองถือน้ำกระทำสัตว์ยอมอยู่ในบังคับบัญชาพระเจ้าเชียงใหม่โดยสุจริตต่อไปการที่วิวาทบาดหมางกันมาก็สงบทั่วทั้งอาณาเขตลานนาเมื่อสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จกลับ พระเจ้าเชียงใหม่ถวายพระทุนลองราชบุตรองค์ใหญ่ที่ไม่ยอมถวายพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงนั้นให้ลงมารับทำราชการเป็นตัวจำนำอยู่ในพระนครสีอยุธยาในพงสาวดารพม่าว่าถวายราชธิดาด้วยอีกองค์หนึ่งแต่นั้นเมืองเชียงใหม่ก็เป็นประเทศสราชขึ้นกรุงศรีอยุธยาอย่างสนิทสนมสืบมาและการที่สมเด็จพระนเรศวรทรงช่วยระงับ ดับเข็นที่เมืองเชียงใหม่สองครั้งนั้นเลยเป็นปัจจัยให้ได้เมืองไทยใหญ่ของพมา่าบรรดาอยู่ทางฝ่ายตะวันออกของแม่น้ําสารวินมาสวามิภักดิ์ต่อกรุงศรีอยุธยาขยายพระอาณาเขตขึ้นไปจนต่อแดนประเทศจีนดังกล่าวมาแล้วเรื่องตอนนี้จะต้องกลับกล่าวถึงพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงซึ่งพระเจ้าตองอูพาหนีสมเด็จพระนเรศวรไปยังเมืองตองอูเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเลิกทัพกลับมาแล้ว จะกลับคืนมายังเมืองหงสาวดีก็ไม่ได้ด้วยพระเจ้าตองอูประสงค์จะคุมพระองค์ไว้ในเงื้อมือเพื่อจะได้เป็นผู้รับสั่งบังคับบัญชาราชการบ้านเมืองทั่วทั้งพระอาณาเขตที่ยังเหลืออยู่และที่สุดหมายจะได้รับรัชทายาทเป็นพระเจ้าหงสาวดีต่อไปข้างหน้าเพราะเวลานั้นตำแหน่งพระมหาอุปราชาก็ว่างไม่มีใครกีดขวางแล้วจึงอ้างเหตุที่เมืองหงสาวดีไฟไหม้หมดไม่มีที่ประทับ กับที่เกรงว่าสมเด็จพระนเรศวรจะยกทัพกลับไปอีกทูลขอให้พระเจ้าหงสาวดีประทับอยู่ที่เมืองตองอูต่อไปพระเจ้าหงสาวดีต้องยอมพระเจ้าตองอูทำหนังสือรับสั่งพระเจ้าหงสาวดีประกาศไปตามหัวเมืองทั้งปวงว่าที่เกิดเหตุเพศภัยต่างๆเป็นเพราะชะตาเมืองหงสาวดีถึงคราวเสื่อมทรามพระเจ้าหงสาวดีจึงแปลสถานเสด็จไปอยู่ที่เมืองตองอู จะเอาเมืองตองอูปเป็นราชธานีที่ประทับไปอีก7ปีให้เมืองหงสาวดีพ้นเขตเคราะห์ร้ายแล้วก็จะเสด็จกลับไปครองเมืองหงสาวดีอย่างเดิมหัวเมืองทั้งหลายเคยทำราชการอย่างไรก็ให้ทำไปตามเคย เป็นแต่ให้บอกราชการไปกราบทูลที่เมืองตองอูและฟังรับสั่งจากเมืองตองอูแทนเมืองหงสาวดีเท่านั้นเจ้าเมืองทั้งปวงเห็นหมายประกาศที่เชื่อก็มีแต่ที่จะสงสัยว่าพระเจ้าตองอูคิดกลอุบายเอาพระเจ้าหงสาวดีไปคุมไว้ในเงื้อมมือเพื่อจะเอาราชสมบัติก็มี มีเจ้าเมืองที่ไม่ไว้ใจพระเจ้าตองอูหลายคนชวนกันยกกองทัพไปยังเมืองตองอูโดยปรารถนาจะเชิญเสด็จพระเจ้าหงสาวดีให้ไปประทับที่เมืองอื่นเป็นอิสระพ้นจากอำนาจพระเจ้าตองอู แต่พระเจ้าตองอูทุนยุยงพระเจ้าหงสาวดีว่าเจ้าเมืองเหล่านั้นไปเข้ากับไทยทํากนอุบายมาเชิญเสด็จไปจากเมืองตองอโด้วยหมายจะรับพระองค์ไปส่งแก่สมเด็จพระนเรศวรพระเจ้าหงสาวดีเชื่อก็ทําหนังสือพระราชองค์การแต่งกระทู้ถามเจ้าเมืองต่างๆที่ยกกองทัพไปนั้นว่าประเพณีแต่ก่อนต้องมีท้องตราสั่งหัวเมืองจึงจะยกกองทัพเข้ามายัางราชธานีได้ ที่บางอาจยกกองทัพเข้ามาตามอำเภอใจอย่างนั้นจะเป็นกบฏหรือเจ้าเมืองต่างๆเห็นหนังสือพระราชองค์การมีพระราชลัญจกรประทับเป็นสำคัญก็ไม่อาจฝ่าฝืนต้องพากันเลิกทัพกลับไปแต่เมื่อไปถึงเมืองตองอูได้รู้แน่ว่าพระเจ้าหงสาวดีถูกควบคุมอยู่ในอำนาจของพระเจ้าตองอูแต่นั้นมาเจ้าเมืองต่างๆก็ไม่ฟังบังคับบัญชาท้องตราที่มีสั่งไปจากเมืองตองอู บางเมืองที่มาอ่อนน้อมต่อพระยาธละขอเป็นเมืองขึ้นไทยก็มีครั้นข่าวระบือไปถึงเมืองไทยใหญ่พวกเจ้าฟ้าไทยใหญ่ที่ยังขึ้นอยู่กับพม่าก็พากันแข็งเมืองขึ้นด้วยพระเจ้าตองอูม่รู้ที่จะทำอย่างไรก็ได้แต่รักษาตัวนิ่งอยู่แต่พระสังกัน์วงเล็บเปิดนัดจินน่องวงเล็บปิดราชบุตรซึ่งเป็นทายาทของพระเจ้าตองอู คิดขึ้นโดยลำพังตนว่าแต่ก่อนมาเมืองตองอูก็อยู่เย็นเป็นสุขมาเกิดเป็นยุคเข็นขึ้นเพราะพระบิดารับพระเจ้าหงสาวดีมาไว้จึงเป็นเหตุให้สมเด็จพระนเรศวรยกไปตีเมืองตองอูเกือบจะเสียบ้านเมืองมาครั้งหนึ่งหากข่าสึกขาดสเสบียงอาหารจึงรอดตัวมาได้ในครั้งนั้นต่อมาไม่ช้าพวกเจ้าเมืองต่างๆก็ยกกองทัพมาหมายจะชิงเอาพระเจ้าหงสาวดีไปเกือบจะถูกตีเมืองอีกครั้งหนึ่ง หากพระเจ้าหงสาวดีทรงเชื่อพระเจ้าตองอูมีพระกระทูถามเจ้าเมืองเหล่านั้นเกรงกลัวจึงพ้นภัยมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็คงไม่พ้นความลำบากไปได้ช้านานสมเด็จพระนเรศวรจึงไม่ได้พระองค์พระเจ้าหงสาวดีอยู่ตราบใดก็คงกลับมาตีเมืองตองอูอีก หรือมิฉะนั้นถ้ามีใครทุลยุยงพระเจ้าหงสาวดีให้กล่าวโทษพระเจ้าตองอูวา่าเอาพระองค์มากักขังไว้ประกาศไปยังหัวเมืองต่างๆพวกเจ้าเมืองที่ยังซื่อตรงต่อพระเจ้าหงสาวดีก็คงพากันมาตีเมืองตองอูพระสังกัฏเห็นว่าความลำบากต่างๆของเมืองตองอูอยู่ที่พระเจ้าหงสาวดีพระองค์เดียวถ้าไม่มีพระเจ้าหงสาวดีก็จะหามีความลำบากไม่คิดเห็นอย่างนั้นแล้วจึงรอบวางยาพิษ ปลงพระชนพระเจ้าหงสาวดีนันทบุรเรงเสียเมื่อเดือน12แรม1ิบค่ำปีชวดพุทธศักราช2143เวลานั้นเสด็จไปอยู่เมืองตองอูได้8เดือนพระเจ้าตองอูรู้ก็ตกใจปรึกษากับพระมหาเถรเสียมเพียมเห็นว่าที่คิดจะตั้งตัวเป็นใหญ่น่าจะไม่สำเร็จเสียแล้ว แต่ก็จำต้องทำไปตามเลยจึงประกาศบอกข่าวว่าพระเจ้าหงสาวดีประชวนสิ้นพระชนและว่าเมื่อก่อนจะสิ้นพระชนได้มอบเวรราชสมบัติแก่พระเจ้าตองอูให้เป็นพระเจ้าหงสาวดีต่อไปแต่พวกเมืองต่างๆพากันสงสัยว่าพระเจ้าตองอูปลงพระชนพระเจ้าหงสาวดีจิงเอาราชสมบัติก็ไม่มีเมืองไหนยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าตองอูตามประกาศราชอาณาเขตหงสาวดีที่ยังเหลืออยู่ก็แตกกระจายกันไปหมดทั้งประเทศ พระเจ้าตองอูเห็นหัวเมืองกระด้างกระเดื่องดังนั้นเกรงว่าจะพากันมาตีเมืองตองอูปรึกษาพระมหาเถรเสียมเพียมว่าจะทำอย่างไรดีพระมหาเถรเสียมเพียมเห็นว่ามีทางที่จะคุ้มภัยได้อย่างเดียวแต่อ่อนน้อมยอมเป็นประเทศสราชขึ้นกรุงศรีอยุธยาถ้าเช่นนั้นก็จะได้เมืองมอนซึ่งตกเป็นของไทยช่วยป้องกันม่ให้เมืองอื่นกล้ามาทำร้าย ในพงศาวดารไทยว่าพระเจ้าตองอูเห็นชอบด้วยก็มาสวามิภักดิ์ต่อสมเด็จพระนเรศวรแต่ในพงศาวดารพมา่ามีเรื่องเมืองตองอูเป็นอย่างอื่น ขั้นอยู่ในตอนนี้เป็นเวลาสักสองปีจนพระเจ้าตองอูถึงพิราลัยแล้วเมื่อพระสังกัฏได้ครองเมืองตองอูกลัวพระเจ้าอังวะจะมาตีเมืองจึงมาสวามิภักข์ขอขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาประจวบกับเวลาสมเด็จพระนเรศวรแรกสวรรคตความจริงเห็นจะเป็นอย่างกล่าวในพงศาวดาพรพมา่าว่าเมื่อพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงสิ้นพระชนนั้นในเมืองพมา่ามีเจ้านายตั้งเป็นประเทศสราชเป็นอิสระแกกันอยู่สององ,องค์ คือพระเจ้าตองอูเป็นราชภาคินัยโดยเป็นราชบุตรพระเจ้าตองอูผู้เป็นพระอนุชาของพระเจ้าบุเรงนององคหนึ่งพระเจ้าแปรราชบุตรพระเจ้านันทบุเรงซึ่งตั้งแข็งเมืองเมื่อพระเจ้าหงสาวดีตั้งพระมหาอุปราชานั้นองคหนึ่งเวลานั้นเมืองอังวะเป็นแต่ขุนนางรังราชการมาตั้งแต่พระเจ้าหงสาวดีตั้งพระเจ้าอังวะราชบุตรเป็นพระมหาอุปราชาที่พระเจ้าอังวะว่างอยู่ เมื่อพระเจ้าหงสาวดีหนีสมเด็จพระนเรศวรไปอยู่เมืองตองอูนั้นน้องยาเธอองค์หนึ่งทรงนามว่าณยองรามหนีจากเมืองหงสาวดีขึ้นไปอยู่ในแขวงเมืองพูกามใกล้กับเมืองอังวะพอปรากฏว่าพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงสิ้นพระชนพวกชาวเมืองอังวะก็เชิญเจ้าณยองรามขึ้นครองเมืองอังวะด้วยนับถือว่าเป็นราชบุตรพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง จึงมีพระเจ้าอังวะขึ้นอีกองค์หนึ่งในสามองนั้นพระเจ้าแปรกับพระเจ้าตองอูคนมิใครนับถือเพราะพระเจ้าแปรบังอาจตั้งแข็งเมืองต่อพระราชบิดาคนทั้งหลายเห็นว่าไม่มีความกตันอยู่ส่วนพระเจ้าตองอูก็ถูกสงสัยว่าปลงพระชนพระเจ้าหงสาวดีพวกพม่าโดยมากจึงอยากให้พระเจ้าอังวะเป็นพระเจ้าหงสาวดี พระเจ้าตองอูรู้ว่ามีคนนิยมพระเจ้าอังวะมากเช่นนั้นเห็นว่าถ้าพระเจ้าอังวะมีกําลังมากขึ้นคงมาตีเมืองแปรและเมืองตองอูขยายอาณาเขตลงไปยังเมืองหงสาวดีจึงชวนพระเจ้าแปรให้ช่วยกันกําจัดพระเจ้าอังวะเสียอย่าให้ท่านมีกําลังมากนัดให้พระเจ้าแปรยกกองทัพขึ้นไปตีเมืองอังวะส่วนพระเจ้าตองอูก็จะยกกองทัพบกขึ้นไประดมตีเมืองอังวะพร้อมกัน พระเจ้าแปรก็เห็นชอบด้วยแต่เมื่อเตรียมกองทัพพร้อมแล้วพระเจ้าแปรไปลงเรือเกิดกบฏขึ้นพระเจ้าแปรหนีพวกกบฏไปลงเรือเลยตกน้ำถึงพิราลัยในแม่น้ำเอราวดีหัวหน้าพวกกบฏซึ่งเห็นจะเป็นเจ้านายในราชวงศ์เดียวกันได้ครองเมืองแปรก็ไม่ไปตีเมืองอังวะพระเจ้าตองอูขัดเครื่องจึงยกกองทัพบ,บกที่ได้เตรียมไว้ไปตีเมืองแปรแต่ตีไม่ได้ดังประสงค์ ก็ต้องเลิกทัพกลับมายัางเมืองตองอูยอย่างเดิมแต่นั้นก็ไม่มีใครจะไปย่ำยีเมืองอังวะพระเจ้าอังวะได้โอกาสที่จะตั้งตัวเป็นใหญ่จึงทำพิธีราชาพิเศกเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงนามว่าพระเจ้าสีหาสุธรรมราชาแล้วคิดขยายอาณาเขตต่อไปก็เมืองอังวะนั้นตั้งอยู่ในแดนพม่าข้างฝ่ายเหนือติดต่อกับแดนไทยใหญ่ พระเจ้าอังวะจำจะต้องได้พวกไทยใหญ่เป็นกำลังจึงจะสามารถขยายอนาเขตลงมาถึงเมืองพม่าได้ในเวลานั้นเมืองไทยใหญ่19เจ้าฟ้าซึ่งเคยขึ้นต่อพม่ามาแต่ครั้งพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองนั้นเหล่าเมืองที่อยู่ฝักตะวันออกของแม่น้ำสารวินสมเด็จพระนเรศวรได้มาเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาหมดยังขึ้นพม่าอยู่แต่เมืองไทยใหญ่ที่อยู่ทางฝักตะวันตกแม่น้ำสารวิน แต่เมื่อพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงสิ้นพระชนก็พากันตั้งตัวเป็นอิสระหมดพอพระเจ้าอังวะรวมรีพลพม่าที่กล่าวมานี้เกิดขึ้นในเมืองพมา่าไม่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยเพราะฉะนั้นในระหว่างปีชวดพุทธศักราช2143จนปีขานพุทธศักราช2145สมเด็จพระนเรศวรก็กำลังบำรุงรีพนพหนะเมืองไทยจึงว่างการสงครามอยู่3ปี ตรงนี้มีวินิจฉัยซึ่งน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆในเมืองพมา่าดังกล่าวมาสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงทราบถ้าเสด็จไปตีเมืองพมา่าเมื่อเวลากําลังแตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเช่นนั้นก็คงตีได้โดยง่ายเหตุไฉนจึงนิ่งอยู่ถึง3ปีข้อนี้พิจารณาดูตามเรื่องพงศาวดารตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพของเมืองไทยเมื่อปีวอก พุทธศักราช2127ไทยต้องทำสงครามติดต่อกันมาถึง15ปีธรรมดาการสงครามถึงจะเป็นฝ่ายชนะรีผพลและช้างม้าพาหนะก็ย่อมล้มตายมากบ้างน้อยบ้างเสมอทุกครั้งยิ่งรบกันนานวันก็ยิ่งสิ้นผู้คนและพาหนะมากขึ้น ใช่แต่เท่านั้นคนที่ถูกเกณฑ์เข้ากองทัพไปทำสงครามย่อมต้องละการทำไร่นาสงครามมีบ่อยๆหรือทำสงครามนานวันคนทำนาน้อยลงพืชผลที่เป็นสเสบียงอาหารสำหรับกองทัพก็เกิดน้อยลงเป็นเหตุให้สเสบียงอาหารขาดแคลนขึ้นด้วย สันนิษฐานว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จกลับมาจากตีเมืองหงสาวดีครั้งที่สองรีพลพาหนะเห็นจะร่อยรออิดโปรยจนตระหนักพระราชาฤทัไทยว่ากำลังของไทยที่จะทำสงครามถดถอยลงมากนักควรจะหยุดรบพุ่งบำรุงกำลังรีพลเสียสักคราวหนึ่งจึงปรากฏในพงศาวดารว่าเมื่อเสด็จกลับมาครั้งนั้นมีใครประทับในพระนครมักเสด็จไปอยู่ตามหัวเมืองเช่นเมืองสุพรรณบุรีและเมืองราชบุรีเป็นต้น สมเด็จพระเอกาทศรสก็เสด็จขึ้นไปเมืองเหนือจนถึงเมืองพิษณุโลกที่ว่าเสด็จไปอยู่ตามหัวเมืองคงเนื่องในการบำรุงรีพลเช่นเที่ยวเลือกหาที่ให้พวกรีพลตั้งบ้านเรือนทำไร่นาเป็นต้นเป็นมูลเหตุและเสด็จประพาสสำราญพระราชอริยาบทไปด,ไปด้วยกันดังปรากฏว่าครั้งหนึ่งเสด็จทรงเรือไปประพาสทางทะเลปากใต้ด้วยกันกับสมเด็จพระเอกาทศรสจนถึงเขาสามยอด แล้วกลับมาตั้งพระพาราประทับที่ชายทะเลณตำบลตโนดหลวงวงเล็บเปิดอยู่ใกล้กับหาดเจ้าสำราญวงเล็บปิดแขวงเมืองเพชรบุรีและประพาสเมืองเพชรบุรีด้วยเป็นแรกที่ปรากฏว่าเมืองเพชรบุรีเป็นที่ประพาสของพระเจ้าแผ่นดินสมัยกรุงศรีอยุธยาสืบมาแต่ครั้งนั้น ถึงปีถอพุทธศักราช2146สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบวา่าพระเจ้าอังวะตั้งตัวเป็นใหญ่ในเมืองพม่าเหนือยกกองทัพไปเอาเมืองไทยใหญ่ที่ตั้งตัวเป็นอิสระได้แล้วเลยบุกรุกเข้ามาตีเมืองนายและเมืองแสนหวีไทยใหญ่ซึ่งมาขึ้นอยู่แก่ไทยเวลานั้นการบำรุงรีพลพอสำเร็จสมเด็จพระนเรศวรทรงพระดำริเห็นวา่า พระเจ้าตองอูสิ้นกำลังแล้วการที่จะตีเมืองตองอูไม่สำคัญอันใดแต่ทางเมืองไทยใหญ่สำคัญอยู่ด้วยพระเจ้าอังวะบางอาจเข้ามาบุกรุกเมืองไทยใหญ่ที่ขึ้นแก่ไทยนอกจากนั้นถ้าพระเจ้าอังวะได้เมืองไทยใหญ่ทั้งหมดแล้วอาจจะมีกำลังถึงสามารถรวมอาณาเขตพม่าใต้กลับตั้งประเทศหงสาวดีขึ้นอีกควรจะปราบพระเจ้าอังวะเสียแต่ยังไม่ทันมีกำลังมากแต่จะไปตีเมืองอังวะนั้นหนทางไกล เพราะเมืองอังวะตั้งอยู่ในแผ่นดินพม่าข้างฝ่ายเหนือมีทางที่กองทัพไทยจะยกไปเป็นสองทางทางหนึ่งยกขึ้นไปจากเมืองมอนจะต้องรบพุ่งปราบปราเมืองพม่าทางฝ่ายใต้เช่นเมืองตองอูและเมืองแปรเป็นต้นขึ้นไปถึงเมืองอังวะอีกทางหนึ่งยกไปจากเมืองเชียงใหม่ ทางเมืองไทยใหญ่ซึ่งขึ้นอยู่กับไทยแล้วโดยมากที่ยังตั้งเป็นอิสระอยู่ก็ครั้นคร้มไทยอยู่แล้วคงไม่ต่อสู้อาจจะยกกองทัพไปได้โดยสะดวกมีต้องรบพุ่งจนกระทั่งถึงแดนเมืองอังวะคงเป็นด้วยทรงพระราชดดำริเช่นว่ามานี้จึงตรัสสั่งให้ยกกองทัพไปทางเมืองเชียงใหม่สมเด็จพระนเรศวรเสด็จยกกองทัพหลวงออกจากพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีเดือนยี่แรมหกค่ำปีมะโรง พุทธศักราช2147สเสด็จไปด้วยกันกับสมเด็จพระเอกาทศรสจนถึงเมืองเชียงใหม่อันเป็นที่ประชุมรวมจำนวนสองแสนคนแล้วยกต่อไปเป็นสองกระบวนทัพให้สมเด็จพระเอกาทศรสยกไปทางเมืองฝางทับหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรเสด็จยกไปทางเมืองหางทับหนึ่งก็ยกไปได้โดยสะดวกทั้งสองทัพแต่เมื่อกองทัพหลวงยกไปถึงเมืองหางวงเล็บเปิดในพงศาวดารบางฉบับเรียกว่า เมืองห้างหลวงวงเล็บปิดอันเป็นเมืองอยู่ชายพระราชอาณาเขตในสมัยนั้นเมื่อปลายเดือน5ปีมะเสงพุทธศักราช2,148เวลาสมเด็จพระนเรศวรเสด็จประทับแรมอยู่ณตำบลทุ่งแก้วเกิดประชวนเป็นหัวระลอกขึ้นวงเล็บเปิดบ้างว่าถูกตัวสัตว์พวกแมลงมีพิษต่อยวงเล็บปิดที่พระพักแล้วเลยเป็นบาดพิษจนพระอาการหนัก จึงตรัสสั่งให้ข้าหลวงรีบไปเชิญเสด็จสมเด็จพระเอกาทศรสมาเฝ้าสมเด็จพระเอกาทศร,รธสเสด็จมาถึงทันทรงพยาบาลสมเด็จพระเชษฐาธิราชอยู่สาวันสมเด็จพระนเรศวรก็เสด็จสวรรคตรที่เมืองหางเมื่อวันจันทร์เดือนหขึ้น8ค่ำปีมะเส็งพุทธศักราช2,148พระชันษาได้50ปีสเสวยราชสมบัติได้15ปีตรงนี้มีวินิจฉัยน่าคิดว่า ที่สมเด็จพระนเรศวรมีรับสั่งให้หาสมเด็จพระเอกาทศรสมาเฝ้าเมื่อประชวนหนักนั้นคงมีพระราชประสงค์จะสั่งการสงครามให้ทำอย่างไรต่อไปเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วแต่กระแสรับสั่งจะว่าอย่างไรไม่มีในหนังสือพระราชพงศัสดวดานกล่าวแต่ว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรสวรรคตแล้วท้าวพระยาข้าราชการก็พร้อมกันเชิญเสด็จสมเด็จพระเอกาทศรส จึงโปรดให้เลิอกกองทัพเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรกลับมายัางพระนครคือว่าเลิกการสงครามที่หมายว่าจะไปตีเมืองอังวะครั้งนั้นน่าสันนิษฐานว่าสมเด็จพระนเรศวรคงทรงสั่งสมเด็จพระเอกาทศรสให้ทําสงครามต่อไปจนตีเมืองอังวะได้อย่าให้ถือเอาเหตุที่พระองค์สวรรคตเป็นข้อขัดข้องแก่การบ้านเมืองเพราะกองทัพไทยที่ยกไปครั้งนั้นมีกําลังมาก พอจะทำการให้สำเร็จได้และได้เปรียบค่าศึกที่พวกไทยใหญ่ยังไม่ยอมอยู่ในอำนาจพระเจ้าอังวะทั้งหมดพวกไทยใหญ่คงไม่ช่วยพมา่ารบไทยเท่าใดนักที่สุดจนในเมืองพมา่าเองก็ยังแตกกันเป็นหลายก,ก๊กกองทัพไทยคงจะตีได้เมืองอังวะเป็นแน่แต่สมเด็จพระเอกาทศรสรงเห็นว่ากำลังของไทยอยู่ที่พระองค์สมเด็จพระนเรศวรเป็นสำคัญ ที่ทำให้รีพลมีใจรบพุ่งกล้าแข็งและทำให้ข้าศึกครั่นคคา้เมื่อสมเด็จพระนเรศวรสวรรคตแล้วฝ่ายไทยกำลังมีความโศกคงท้อใจในการรบพุ่งฝ่ายข้าศึกรู้ว่าสิ้นสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็จะทนงใจขึ้นเห็นจะเอาชัยชนะข้าศึกไม่ได้โดยง่ายดังคาดถึงตีได้เมืองอังวะก็ไม่เสร็จสิ้นสงครามเพียงนั้นเพราะยังมีหัวเมืองพม่าข้างใต้ที่จะต้องตีต่อลงไปอีกจนถึงเมืองมอน จึงจะได้เมืองพม่าทั้งหมดจะต้องรบพุ่งต่อไปอีกช้านานทรงพระวิตกเกรงว่ากำลังไทยที่สมเด็จพระนเรศวรทรงฟื้นขึ้นจะกลับสุดโสมลงไปอีกถ้ากำลังรีพลอ่อนแอลงก็คงรักษาอาณาเขตที่ขยายต่อไปไว้ไม่ได้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งโดยย่อสมเด็จพระนเรศวรทรงพระราชดดำริอย่างนักรบแต่สมเด็จพระเอกาทศรสทรงพระราชดดำริอย่างรัฐบุรุษจึงเลิกทับกลับมาข้างฝ่ายพมา่า เมื่อกองทัพไทยกลับมาแล้วพระเจ้าอังวะก็รวมเมืองไทยใหญ่ได้ดังปรารถนาแต่เมื่อกลับมาจากเมืองไทยใหญ่พระเจ้าอังวะณยองรามก็ถึงพิราลัยในกลางทางยังไม่ทันถึงเมืองอังวะพวกเท้าพระยาข้าราชการพรมาร่าจึงยกราชบุตรองคใหญ่ขึ้นเป็นพระเจ้าอังวะพระเจ้าอังวะองค์นี้มีปรีชาสามารถคิดการขยายอาณาเขตตามรอยพระราชบิดาต่อมาถึงตอนนี้พระเจ้าตองอูถึงพิราลัย พระสังกัฏราชบุตรได้ครองเมืองตองอูกลัวพระเจ้าอังวะจะมาตีเมืองตองอูจึงมาขอเป็นประเทศสราชขึ้นกรุงศรีอยุธยาตามที่พระมหาเถรเสียมเพียมได้แนะนำไว้แก่พระบิดาแต่มาต่อเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จสวรรคตแล้วถึงเมืองสิเรียมซึ่งพระเจ้ายักษ์ไข่ได้ไปเมื่อ,อยาทับกับพระเจ้าตองอูก็มีเรื่องต่อมาเป็นทำนองเดียวกันด้วยเมืองสิเรียมนั้นเป็นเมืองท่ามีเรือกำปั่นไปมาค้าขายบริบูรณ์ มีเรือกำปั่นไปมาค้าขายบริบูรณ์ด้วยโภกทัพท์พระเจ้ายักษ์ไข่เห็นจะเกรงว่าพระยาธละอุปราชของไทยที่เมืองมอตมะจะไปตีเมืองสิเรียมจึงสั่งให้ฝรั่งโปรตุเกสคนหนึ่งชื่อฟิลิปเดอบริโตคุมกำปั่นรบสามลำกับไพรพลสามพันอยู่รักษาเมืองอยู่มาเดอบริโตได้พวกโปรตุเกสมาเป็นกำลังตั้งแข็งเมืองพระเจ้ายักษ์ไข่ ให้พระมหาอุปราชาราชบุตรยกกองทัพลงมาตีเมืองสิเรียมแต่มารบแพ้เดอร์บิโตจับพระมหาอุปราชาได้พระเจ้ายักษ์ไข่ก็ต้องไถ่พระมหาอุปราชาด้วยทำสัญญายอมให้เมืองสิเรียมแก่เดอร์บิโตเมื่อปีเถาะพุทธศักราช2146เดอร์บิโต เกรงพระเจ้ายักษ์ไข่จะหาเหตุมาแก้แค้นเมื่อภายหลังจึงมาขอขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาแต่จะเป็นเมื่อก่อนหรือภายหลังสมเด็จพระนเรศวรสวรรคตไม่ทราบแน่เมืองมอญทั้งปักใต้และฝ่ายเหนือก็มาเป็นเมืองขึ้นกรุงศรีอยุธยาทั้งหมดในครั้งนั้นการที่สมเด็จพระนเรศวรทรงทาสงครามจึงได้ผลในที่สุดทั้งสามารถทําลายอนุภาพเมืองของสาวสดีมีให้เป็นมหาประเทศ และกู้เมืองไทยให้คืนเป็นอิสระแล้วได้เป็นมหาประเทศมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลย,ยิ่งกว่าเคยมีมาแต่ก่อนหรือแม้ในภายหลังต่อมาเมื่อสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จกลับมาถึงพระนครทําพระราชพิธีราชาพิเศกแล้วให้สร้างพระเมรถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรในหนังสือพระราชนพศสวดารว่าเป็นงานใหญ่อย่างมโหฬารยิ่งกว่างานพระบรมศพซึ่งเคยมีมาแต่ก่อน และมีเจ้าประเทศราชและเจ้าเมืองต่างๆซึ่งเป็นข้าขอบคันทศีมามาถวายบังคมพระบรมศพมากกว่ามากความที่ว่านี้พึงเห็นได้ว่าเป็นความจริงเพราะเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จสวรรคตทรงพระเกียรติเป็นพระเจ้าราชาธิราชบริบูรณ์ทุกสถาน